ผู้สื่อข่าวหลายสำนักครับปักหลักติดตามทำข่าวนะครับการพบกันระหว่างผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ครับทั้งสองฝ่ายพยายามหลบเลี่ยงการปรากฏตัวตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับด้านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าวันนี้ได้คุยกับผู้ว่าการแบงก์ชาตินานกว่า2ชั่วโมงครับแล้วก็มีความเห็นตรงกันถึงปัญหาประชาชนและธุรกิจรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบทั้งที่สภาพคล่องในระบบการเงินสูงนะครับจึงหารือกันขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้ยืดหยุ่นแล้วก็กล้าปล่อยสินเชื่อรายย่อยมากขึ้นครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายเพียงเล็กน้อยแล้วก็ย้ำว่าการพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งยังคงมีอิสระในการทำงานแต่ปฏิเสธจะแสดงความเห็นครับว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจหรือไม่แล้วก็ไม่ได้คุยกันถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตครับผมบังเอิญเป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันอยู่แล้วนะครับเราไม่มีปัญหาท่านพูดมาผมแย้งไปท่านก็บอกเออใช่นะแล้วผมท่านพูดมาผมบอกเออเรื่องนี้ก็ถูกนะมันก็เรื่องนี้ก็อาจจะต้องดูเรื่องความเชื่อถืออะไรเงี้ยสุดท้ายก็คุยกันที่ผมเป็นเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็เคยนั่งเป็นกรรมการธนาคารประเทศไทยนะผมคงเข้าใจในวิธีการทำงานอยู่นะครับมันก็มีทั้งข้อดีฮะถ้าสติ๊กมากเนี่ยผลดีก็คือสถาบันการเงินเข้มแข็งอันนี้ผมก็ต้องคิดว่าจากสถาบันการเข้มแข็งนะผมเชื่อว่าสถาบันการเงินหลายแห่งคงอยากจะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ภายใต้วินัยที่ดีส่วนความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรายละเอียดเพื่อเตรียมเชื่อมฐานข้อมูลประชากรและร้านค้าก่อนเปิดระบบลงทะเบียนในไตรมาส3ของปีตามกำหนดเดิมค่ะและเบื้องต้นกระทรวงการคลังยังคงใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่าทางรัฐเป็นช่องทางยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนใหม่แต่ต้องยืนยันตัวตนด้วยวิธีการสแกนใบหน้าพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงก่อนจะนัดตัวแทนสถาบันการเงินมาร่วมประชุมสัปดาห์หน้าโดยจะเป็นการหารือกันเกี่ยวกับการออกแบบระบบสแกนรับจ่ายเงินในโครงการภายใต้ระบบเปิดนะคะซึ่งแบงก์ชาติกำชับว่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงและรักษาข้อมูลลูกค้าด้วยนอกจากนี้ยังเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาแนวทางอุดช่องว่างของโครงการหลังยอมรับว่าอาจจะไม่สามารถป้องกันการทุจริตการใช้เงินในโครงการผิดวัตถุประสงค์ได้ทั้งหมดค่ะ